มาค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคุกกี้โกชีสกันนะอันดับแรกก็เดี๋ยวเราอัพเลเวลก่อนเลยใช้ขวดใช้ขวดนี่อ่ะเอาให้มันเป็น75ไปเลยค่ะแล้วก็อัพสกิลด้วยคือแบบผงโจมตีมีเยอะมากนี่นะคะอะไรไม่รู้เยอะแยะความสามารถยาวเหยียดโจมตีด้วยหอกแห่งผู้ทรงพลังหากมีศัตรูมากกว่า5ตัวจะสร้างความเสียหาย8ครั้งและจะเพิ่มขึ้นทีละ1ครั้งในทุกครั้งที่จำนวนศัตรูลดลงทีละตัวซึ่งจะสร้างความเสียหายได้สูงสุด12ครั้งอีกทั้งจะมอบดีบัฟเพิ่มความเสียหายธาตุดินรวมเดียวนะรวมหรือเปล่าแสงแห่งความรุ่งโรจน์ขณะใช้สกิลเพื่อโยนหอกแห่งผู้ทรงพลังไปยังคุกกี้ฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็พร้อมทั้งลบล้างบัฟและสร้างความเสียหายให้กับคุกกี้ที่ถูกหอกแห่งผู้ทรงพลังโจมตีแล้วก็อีกทางเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตตามสัดส่วนของจำนวนหอกแห่งความสุขสว่างและความเสียหายจะระเบิดเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะคืนชีพจบหลังจากเข้าสู่โรงก็จะใช้เวลาตามที่กำหนดเพียง1ครั้งเท่านั้นซึ่งในสถานะโลกนั้นก็จะมีการสร้างโล่อนาเขตขึ้นมาโดยยึดโลกเป็นจุดศูนย์กลางและจะสร้างความเสียหายแทนผองเพื่อนอ๋อและจะรับความเสียหายแทนผองเพื่อนที่อยู่ในขอบเขตโล่แล้วก็จะทำให้อยู่ในสถานะภูมิคุ้มกันน็อกแบ็กโอ้ไม่ก็โดยในตอนที่ใช้สกิลคุกกี้โกชีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดความเร็วการโจมตีและไม่ได้รับเอฟเฟกต์กลิชเอฟเฟกต์กลิชก็คือเอฟเฟกต์ที่ผ่านด่านล่าสุดอะนะคะอามาดาเมจ1ครั้งของหอกสุขสว่าง42อันนี้คือมันจะสแต็กมากสุด12อันอะแล้วก็เพิ่มเฉยการลดดาเมจของเป้าหมายลง 30% อันนี้คือลดความเสียหายทำไมชีชัยลดดาเมจอะคือเข้าใจยากอะมันคือลดความเสียหายเนี่ยดาเมจธาตุดินเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา6วิก็คือชีบัฟตัวเองได้ด้วยเหรอแล้วก็ลดอัตราคริ35นาน6วิอันนี้ลดอัตราคริศัตรูอ๋อคือเพิ่มดาเมจธาตุดินให้กับฝั่งศัตรูแล้วก็ลดอัตราคริฝั่งศัตรูลงโอเคโอ้ยคือมันเยอะเกินนะความสามารถอะฉันไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่ามันมีดาเมจตรงไหนบ้างอะแต่เอาเป็นว่ามันเพิ่มเฉยลดความเสียหาย 40% ด้วยแล้วก็ทำดาเมจตามแม็ก HP ด้วยนะแล้วก็ความเสียหายอื่นๆอีกอะไรไม่รู้โอ้ตายไม่อ่านแล้วค่ะแล้วก็พาสีฟลบดีบัฟเนี่ยลดดีบัฟคือมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีกับเพียวด้วยนะเนี่ยลดดีบัฟนะคะแล้วก็โฮลี่มีปะใช่แปลว่าตัวแอนเชียนมีทุกตัวมีเอฟเฟคพาสีฟตรงนี้ก็ไหวไหมเนี่ยเริ่ม3วิเหมือนกันเลยนะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรแบ็คเพิร์ลฝั่งโน้นคือมุดไวกว่าอาจจะใช้เป็นคูลไทม์ล้วนหรือเปล่าเบิ่มแพ้แบ็คเพิร์ลมุดไปมุดไปว้ายฉันกลายเป็นโรงศพแล้วอ่ะฮิว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 โอ้ยตา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 ยรวบมันรวบมันโอเคโอเคโอเคเบิ่มโอ้โหโอเคได้อยู่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 สวยสวยสวยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้แบ็คพอลดความเสียหายล้วนเนี่ยคือแบบสมบัติใหม่เวลตันอ่ะคืออยากได้เวอร์หรือว่าฉันควรเติมเดี๋ยวแบบว่าฉันควรเติมแล้วก็ไปสุ่มสุ่มสุ่มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไมล์เลทมาสุ่มสมบัติอะแต่ฉันพูดแล้วไงว่าถ้าฉันไม่ได้ก่อนการันตีนางโกชีฉันจะไม่เติมให้ชีแล้วอะฉันจะไปเติมอย่างอื่นอะฉันจะตบัดตัดตัวเองหรอเอาไงดีอะคือพี่เนี่ยก็เครียดมากนะ
วาย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 โอ้โหแบ็คเธอตายเวอร์เว้ยแต่โกชิฝั่งนนตายแล้วนะฮิว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 เออฮิวหวานมากเออเออเออยิงยิงธนูเออเมื่อกี้เกือบขิดอ่ะโกชิดอ่ะยิงธนูยิงธนูบึ้มสะใจมากโกชิดเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าของเราเป็นแบชีดกับโกชิดอ่ะเออโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเมื่อกี้เกือบขิดโอ้โหโคจะเจ็บช่วง1นาทีอ่ะคือตุยแน่เออเฮ้ยมันเป็นลงยังเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยบึ้มของมันเพิ่งเป็นลงอ่ะโอ้ยแม่นะแม่นะแม่นะโอ้โหโอ้โหแบ็คเพิร์ลแบ็คเพิร์ลเก็บมันได้ไหมแบ็คเพิร์ลแบ็คเพิร์ลมุดมันมุดมันโอ้ยอ๋อคือแบ็คเพิร์ลฉันมันโจมตีแรงกว่าฉันต้องเป็นลดโจมตีแบ็คเพิร์ลมานิดนึงอ่ะเกิดข้อผิดพลาดเคินเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ทำไมเจ็บจังเลยวะโกชีดอะมันไม่ได้ใส่โลให้เองโกชีดอดได้โลนะคะแต่ตานี้ได้แล้วตานี้ช่ำละตานี้ช่ำละเอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวค่ะเออยังไงก็ชนะพูดเลยยังไงก็ชนะเล่นๆไปเหอะแมตช์เนี้ยแต่ถ้าเจอโกชีดอะคือเราจะได้วัดกันจริงๆบึ้มเอาไงดี FT รอดเปล่าอันนี้ของจริงละเทสของจริงละอันดับ200ด้วยไม่กล้าไม่กล้าไม่เกินโอเคแล้วดูน่าจะขิดแนวหน้าสุดเลือดไหลเป็นน้ำเวอร์โอเคเลือดไหลช่ำเวอร์โอเคคิมสันก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีเนาะถือว่ายังเป็นทางเลือกที่ดีค่ะคิมสันคอร์เรลนี่เป็นไงอะเป็นไงอะนั่นบึ้มโอเคค่ะเออโดนแทงตายไปเลยคอมเดียวกันชนกันไปเลยวัดกันไปเลยให้มันจบที่บ้านยางแบ็คเพิร์ลเคลื่อนเออสตาร์ดัสรับดาเมจไปโอเคแบ็คเพิร์ลมดโอ้ยสตาร์ดัสเราตุยเวอร์นี่ขนาดใส่ลดความเสียหายสตาร์ดัสแล้วนะคืออะไรคะบึ้มเฮ้ยๆมาส่งมาดีส่งมาดีส่งมาดีเดี๋ยวเราเกิดใหม่เดี๋ยวเราเกิดใหม่ไม่ต้องกลัวบึ้มสะใจว่ามาค่ะวายอีมินมาเตรียมคิดไปเลยจ้าบึ้มโรเทชั่นสกิลเรามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปึ้มนี่ฝั่งนั้นตายแล้วค่ะลด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 ปึ้มวายโกชิฝั่งนั้นตายแล้วคือจึ้งมากจึ้งมากปึ้มอิมเมนอิมเมนปึ้มโดนสะเก็ดแสงคือตายห่าไปแล้วฉลามว่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาฉลามมาแทนสตาร์ดัสเนี่ยอาจจะโหดกว่าเปล่าเอาสตาร์ดัสมองอาจจะโหดกว่าเปล่าอาจจะกัดช่ำอ่ะเพราะว่ากิมสันจะตายแล้วเนี่ยเออช่ำกว่าเปล่าวะไหนลองดูซิปึ้ม
อ๋อสลามตายละโอเคบินโอ้โหเดี๋ยวนะใครแม่งจะออกสกิลก่อนล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคโอ้แล้วใครจะออกก่อนล่ะฮะฉันขอออกก่อนได้ไหมลอดปังมาแล้วชีทคือได้ปะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรดาเมจหนึ่งเดียวคือโกชีทเลยทีมนี้อาจจะไหวก็ได้นะบึ้มแบ็คเฮอร์ตายแล้วอาจจะไหวก็ได้นะบึ้มโอเคเก็บทีละตัวไล่เก็บทีละตัวบึ้มสะใจดีวะสกิลมันอะใช้พลังบึ้มทีมนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทีมนี้เอาไว้ตี3ดาเมจโกชีตอันนี้ไม่แน่ใจว่า3ดาเมจด้วยหรือเปล่าคือไม่แน่ใจอะไรเลยอะโอเค3ดาเมจลองใช้ทีมที่เราเทสเมื่อกี้นะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าชนะก็โอเคแปลว่าทีมนี้แหละเอาไว้ตบ3ดาเมจได้อยู่แต่ในกรณีที่เรามีโกชีทเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคโกชีทแล้วค่ะฉันตามทันเมตาแล้วบึ้มมันเก็บแบ็คเฮอร์ไปละตัวหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นสตาร์ดัชใช่ไหมบึ้มใช่โอเคแปลว่า3ดาเมจอะเจอทีมนี้ไปก็คือแอบตุบได้เลยนะโอเคเวคือฉันแบบรู้สึกสนุกอะกับการคิดคอมมากโอเคทีมนี้คือเลิศตบ3ดาเมจได้เดี๋ยวจะลองดู3ดาเมจที่เป็นขนนกแล้วก็พายุทรายดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้แบบว่าเราแพ้ได้เลยหรือเปล่านะเพราะว่าสมบัติมันเหมาะกับโกชีทไงพายุทรายอ่ะแต่พายุทรายเรามันยังแบบเวลไม่เต็มอ่ะเลยไม่ค่อยอยากเอามาใช้อ่ะนะลองดูค่ะโกชีทบินบึ้มจับตายละอีกรอบหนึ่งคือตุยแน่ถ้าใครโดนอ่ะบึ้มโอเคชีฟื้นละเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ชีชุบตัวเองนี่หว่าบินบึ้มอันนี้คือใช้ขนนกละอันนี้โจมตีฝั่งหนูนะจะเริ่มแรงกว่าเรามากๆนะโอ้ไม่ก็แต่เรายังมีลงศพอยู่แต่โอเคถ้ามันเป็นขนนกเราอาจจะแพ้นะอยากหาทางแก้ทางขนนกอยู่อ้าวเป็นซอเบวะมันก็ไม่รู้นะอาจจะชนะเลยหรือเปล่าคือชีแอปป่ะชีแอปปิดอ่ะทำให้คิดว่าแบบเป็นโกชีด้าแล้วชีใช้สมบัติใหม่อ่ะคืออะไรโอ้ยแต่ก็หนาอยู่เด้อว่าไม่ได้เด้อหนาเด้อปึ้มเอาดิคือหนาวเวอร์สลามกัดเต๊ะเปิดเคลื่อนชีพบึ้มโอ้โหหายหมดเลยอีโกชีนี่แม่ง OP แต่ว่าทีมเพียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งยังไงนะที่เขากันกันหนาเลยอะยังทำไม่เป็นบึ้มมาดูกันว่า3ดาเมจเราจะเจาะเข้ามั้ยบึ้มโอเคฮิวสแนปเพียวตุยไปแล้วบึ้มโอเค
แบ็คเพิร์ลเราก็ตุยไปแล้วโอเคบิน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 บุบโอเคสตาร์ทแล้วเราตุยแล้วโอเคแค่นี้เดียวบุบ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 บุมนี่พังลงศพไปเลยโอเคแปลว่าทีมเนี้ยคือดีที่สุดละอ่ะน่าจะเป็น3ดาเมจถ้าไม่ใช่ก็เป็นเจลลี่ฟิชนะไปใช้เพชรเลยลงทุนลงทุนอ่ะยังทดลองต่อไปอันนี้จะเรียงเลยนะ1 2 3 4แป๊บเพิ่มมุดทันวะโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือเรียงเลยนะ1 2แป๊บเพิ่มมุดต่อหัวแตกโกชิตเราคือตุยวะถ้าเล่นแบบนี้คือโกชิตตุยก่อนวะอุ้ยแต่พังลงฝั่งนู้นได้เลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอันดับมันห่างกันเยอะด้วยหรือเปล่า800กับ 1,100 อ่ะทีมนี้ทีมนี้อ่ะอันดับพอๆกันมารอดูว่าจะเลิศไหมคือไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจอะไรเลยตอนเนี้ยเรียง1 2 3 4คิมสันคือโดนดาเมจไปจุกๆบึมเว้ยแต่รอบนี้คือฝั่งนั้นตุยเร็วมากบึมวายวายโกชิดเกือบขิดเมื่อกี้แบบนี้ก็โอเคนะเออแบบนี้ก็โอเคนะแบบเริ่มเรียงไปเลยอะตัว1 2 3 4มาดูกันว่าเราจะเอาชนะได้ไหมขนนกกับพายุทรายเนาะมันจะเก่งตอนที่มันคืนชีพนี่แหละมาดูกัน1 2 3 4 5โอเคเรียงไปเลยตอนนี้คือความหลากหลายทางท็อปปิ้งคือเยอะมากนะคะรอบนี้ฝั่งหนูไม่ตายนะอึดมากเออบึมอึดมากอึดมากรอบเนี้ยฝั่งหนูนะปึบ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 โอ้เราตุยแน่โอ้ยคือสมบัติใหม่มันโกงวะเราต้องห้ามสู้กับสมบัติใหม่ละเป็นฉลามแต่ว่ารอบนี้คือโกชีตเริ่มก่อนสลามตามแบ็คเพิร์ลตามถ้าเรียงสกิลแบบนี้จะโอเคกว่าเปล่าปึ๊บยิงปึ๊บ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 สลามกัดปึ๊บยิงปึ๊บ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 กัดแง้มแทงจ้วงน้ำเชิบเออก็ได้นะเออไม่แน่ใจเลยค่ะไม่แน่ใจอะไรเลยแต่มันก็ชนะอ่ะสลามกัดเลยโลกลูกแม่โชว์ศักยภาพแม่อุตส่าห์ไปทำแคนดี้มานะโลกกัดแง้มโอเคกัดแง้มยิงยิงยิงกัดอีกรอบนึงแง้มโอเคโกชิคืนชีพกัดแง้มโอเคฉันว่าได้นะเธอคืออันดับ250นะเธอฉันว่าได้เลยนะคะแต่แค่เราต้องเร่งให้โกชิมันโจมตีก่อนก็คือสกิลเริ่ม3วิแนวหน้าน่าจะเป็นแบชชีทเนาะแล้วก็เป็นโกชีข้างหลังเนาะถ้าเราใช้ทีมนิติอ่ะมันจะได้ปะอ้าวมันมาหลอกฉันว่ามันใช้ครีมคอตเต็ดอ่ะแต่น่าจะชนะอยู่ปะแทงมันแง้มเฮ้ยสลามกัดไม่โดนนะกัดกัดกัดโอ้โหกัดไม่โดนทำไมมันถ่ายคำวะอย่าคำอย่าคำอย
ย่าขำเรามีโกชินเลยนะอย่าขำ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 ไม่เอาไม่ขำตัวใหม่อย่าขำบึ้มโอเคคิดว่าจะขำละโอ้ยโอเคพาเฟ่ก็พาเฟ่มาตีมาให้หมดเริ่มปึ๊บสลามกัดกิมสันโดนเต็มๆนะวายสลามสลามสลามอย่าตายอย่าตายสลามกัดโอเคโอ้ยสลามตายแล้วอ่ะคือแบบทุกตัวมันหลบสกิลอ่ะแล้วสลามมันโดดไปก่อนใช่ไหมล่ะมันก็เลยต้องรับสกิลก่อนเขาไงประเด็นมันก็เลยตุยเลยค่ะบึ้มวายวายวายเลิศเลิศพายุแบ็คเพิร์ลคือพังโลโกชีฝั่งนู้นไปเลยมันใช้ได้เนี่ยอ่ะอันเนี้ยเป็นฉลามตรงกลางเนี่ยแล้วก็แบชชีนเนาะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วค่ะเป็นไอไม่รู้ว่าเขาทำตามฉันหรือว่าเขาก็แค่แบบมีคนคิดได้เหมือนฉันอะไรเงี้ยนะทีมเนี่ยเพราะว่าใครมันจะคิดก็ได้เนาะอีทีมแบบเนี้ยแค่ว่าใครคิดก่อนคิดหลังเอาไปค่ะบุบ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 กัดมันค่ะแป๊บหนึ่งนะขอเชียร์ทีมก่อนกัดมันกัดมันโอ้ยเพียวหิวช่ำมากดูอีกนะบุบ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 ได้ปะได้ปะสลามกัดตุยแน่เลยค่ะไม่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 บึ้มหนามากหนามากหนามากยิงมันยิงมันบึ้มลัด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 มันใจไม่กลัวเฟียเลสบึ้มฉ่ำมากฉันว่าถ้าเล่นเป็นทีมแบชชีดเค้กอะโกชีดอะอาจจะต้องเป็นโจมตีล้วนแต่ถ้าไปทีมอื่นอะติดครูทามไว้ชิ้นหนึ่งให้เริ่ม3วิถ้าทฤษฎีฉันมันถูกต้องเราจะชนะบึ้มถ้ามันถูกต้องเราจะชนะปึ๊บปึ๊บโอเคแบ็คเทอร์ตัวละปึ๊บโอเคคิมสันยังไม่ตายนะอึดมาตายแล้วโอเคบิน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 ทำไมไม่บินนะทำไมไม่บินนะปุ๊บ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 โอเคตายตายตายลุ้นเกินลุ้นเกินคือมันแก้แบชชีทมันไอ้นี่ด้วยมันติดแบบว่าดาเมจ100%ด้วยเพราะว่าโกชีเราตุยแล้วอาจจะได้ข้อสรุปนะว่าโจมตีล้วนทีมหมาแล้วก็โจมตี4คูทาม1ทีมฉลามแบ็คเพิร์ลโอ้ยเกือบตุยนกมันตายละนกอีก่อยมันตายละฝั่งนั้นอะเฮียวโอเคเราต้องเก็บแบ็คเพิร์ลมันอะหรือไม่ก็โกชีนมันอะบินเร็วโอเคแบ็คเพิร์ลตุยละโอเคบุบบุบโกชีนตุยละฝั่งนั้นอะโอเคโอเคของเราเป็นโรงละเว้ยแต่ยืนหนามากขอถอนคำพูดที่ว่าแบชิดอ่อมถอนคำพูดค่ะอันนี้2ฮิลค่ะอ่ะอันนี้ฉันใช้เป็นโกชีดนั่นฉลามฉันใช้เป็นโกชีดโจมตี4คูทาม1ละมันก็จะเรียงเป็นคิมสันนกนกนางเงือกแล้วก็มังกรนกเยอะแยะไปหมดนางเงือกนกนกนางเงือกโอเค
ก็ตุยไปเลยสิคะฉลามเบิ่มช่ำเวอร์เลียงเลียงเลียงเบิ่มเบิ่มโกงเวอร์เป็นอะไรที่โกงสุดๆต้องเลือกเอานะว่าจะใช้ทีมอะไรอ่ะหรือถ้าไม่เลือกแบบนั้นก็สลับช้อปปิ้งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ต้องเลือกเอานะเออกับตุยกับตุยนกบินเออกระแทกมันบาชิบินบินบินเบิ้มโอเคนางเงือกมันตายละนกบินนกบินปุ๊บสตาร์ดัตตุยเหลือโกชีสฝั่งโน้นแฮไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยสามสามสามไปลงศพละโกชีสฝั่งโน้นชนมันเราไม่ตุยจ้าฉ่ำมากโอเคถือว่าจากที่ลองเล่นดูนะได้ข้อสรุปแล้วค่ะตอนนี้นะทีมที่จะแนะนำก็จะมี1ทีม2ทีม3ทีมใส่ฉลามเนาะคิมสันก็ครูทำล้วนแล้วก็ลดความเสียหายครูทำยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับประมาณ 20% ก็ได้ละแล้วก็โกชิเนี่ยเราใส่เป็นโจมตี4ครูทำ1แล้วก็ครูทำเนี่ยประมาณ 10-11% อะไรประมาณนี้นะคะให้มันแบบเริ่มที่3วินะคะแล้วก็ฉลามก็เป็นครูทำล้วนแล้วก็ลดความเสียหายแล้วก็ให้เริ่มที่3วิเช่นเดียวกันประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแหละแต่แนะนำว่า23 24อ่ะน่าจะโอเคน่าจะโหดแล้วก็ Black Pearl ก็ใส่เป็นครูทำล้วนนะคะแล้วก็ครูทำประมาณ20ลดความเสียหายเยอะๆประมาณนี้นะคะ Snap ก็เช่นเคยครูทำล้วนเนาะแล้วก็ทีมนี้นะมันจะมีทีมนี้ด้วยก็คือทีมที่ใส่ Stardust นะที่ลองเล่นแล้วมันโอเคนะมันจะเป็นประมาณว่าเอาลดความเสียหายให้กับสตาร์ดัสแบบนี้อ่ะสตาร์ดัสจะเป็นลดความเสียหายล้วนแล้วก็ครูทำ8นะคะแล้วก็ Black Pearl ก็จะเป็นไอชิ้นเดิมเลยครูทำ20ลดความเสียหายแน่นๆแล้วก็โกชีทโกชีทอันเนี้ยที่ไปลองอ่ะคือเป็นโจมตีล้วนนะไม่ได้ใส่เป็นครูทำ1ชิ้นนะก็คือครูทำประมาณ 8% ตรงเนี้ยก็พอละแล้วก็คิมสันก็ท็อปปิ้งเดิมเลยSnap ท็อปปิ้งเดิมแล้วก็จะมีอีกทีมนึงทีม Bash Sheet Cake นะคะ Holy ครูทำแน่นๆยิ่งแน่นยิ่งดีแล้วก็ลดความเสียหายแน่นๆนะคะแล้วก็ Bash Sheet Cake ลดความเสียหายไม่ต้องมีครูทำเน้นโจมตีกับอัตราคริติคอลรองลงมาแล้วก็โกชีทอันเนี้ยโกชีททีมเนี้ยต้องเป็นโจมตีล้วนโอเคปะต้องเป็นโจมตีล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ติดครูทำเอาไว้ให้มันประมาณ 7-8% เพียวลดความเสียหายครูทำ 8% snap เหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะทีมที่คิดว่าเอาไว้ใช้เล่นได้มากมายของโกชีทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนค่ะไปละบาย